ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเคล็ดทำบุญง่ายๆได้บุญใหญ่ครบทั้งทานศีลภาวนาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าล้างหน้าแล้วให้เริ่มสร้างบุญใหญ่ประจำวันซึ่งจะได้ครบทั้งทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรในตอนเช้าสำหรับคนที่ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ทำได้เช่นกันจริงๆแล้วไม่จำกัดเวลาจะทำตอนไหนก็ได้แต่ถ้าในตอนเช้าก่อนจะเริ่มภารกิจทำงานประจำวันจะดีมากเพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเช้าจิตจะอิ่มเอิบผ่องใสไปด้วยบุญวิธีการมีดังนี้1. หากระปุกออมสินหรือบาตรพลาสติกเล็กๆบาตรแบบนี้ที่ร้านสังฆทานต่างๆก็จะมีขายหรือภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นนำมาวางไว้บนหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีหิ้งพระจริงๆก็หารูปถ่ายของพระพุทธรูปที่เรานับถือมาติดข้างฝาก็ได้หรือถ้าไม่มีรูปพระจริงๆก็ให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นวางไว้ที่สูงหรือบนโต๊ะทำงานก็ได้เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาไหว้พระสวดมนต์หน้าคอมพิวเตอร์มากรวมถึงการโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารถึงวัดหรือพระสงฆ์ที่ท่านบอกบุญมาซึ่งเป็นการดีมากได้ทำบุญกุศลเช่นกัน 2. ให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาตรแต่ไม่มีเวลาจะไปเตรียมเอาไว้จะกี่สลึงกี่บาทได้บุญทั้งนั้นถ้ามีห้องพระหิ้งพระที่บ้านก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีให้น้อมจิตลงตั้งสมาธิให้จิตนิ่งจิตระลึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระจักรพรรดิหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเช่นหลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงพ่อปานหลับตานึกถึงท่านสักครู่จากนั้นพนมมือเริ่มสวดมนต์ท่านแนะนำว่าให้เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาบทบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทขอขมาและสมาทานศีลก่อนทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำว่าให้เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาเพราะจะเป็นการดีมากที่เราได้อัญเชิญพรหมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและรับบุญที่เราทำในวันนี้โดยทั่วไปก่อนที่เราทำบุญครบทั้งทานศีลภาวนานั้นเราก็ควรจะอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้เราทั้งนี้เพื่อป้องกันเราให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนอกจากบรรดาเหล่าเทพพรหมเทวดาท่านจะมาพร้อมกันแล้วจะยังมีพวกบรรดาบริวารของท่านพวกผีดวงจิตวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญอีกด้วยและในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้เมตตาเผื่อแผ่บุญกุศลไปถึงสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้ง3โลกโดยไม่มีประมาณอีกด้วยซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญพรหมเทพเทวดาแล้วพวกผีจะมาด้วยขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องผีหรือดวงวิญญาณพวกนี้เพราะพวกนี้เขามาดีมาร่วมบุญมาขอส่วนบุญยิ่งทำให้เราได้บุญมากขึ้นบ้านไหนหรือร้านค้าไหนสวดมนต์เป็นประจำถึงจะไม่สวดอัญเชิญพรหมเทพเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองท่านมาเองแน่นอนเพราะที่ไหนเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างบุญกุศลท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทพพยดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานท่านมาเองแน่ซึ่งเมื่อท่านมาร่วมสวดมนต์มาร่วมอนุโมทนาบุญแล้ว
่านก็จะมาปกปักรักษาคนที่สร้างบุญรวมถึงสถานที่นั้นด้วยยิ่งบ้านไหนไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำมีพระพุทธรูปเทวดาท่านก็จะมากราบไหว้และรักษาพระพุทธรูปด้วยทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นๆศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระพุทธรูปองค์ไหนคนกราบไหว้บูชาเยอะก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเทวดามารักษาเยอะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านทราบดีจึงได้บอกว่าเวลาจะสร้างบุญกุศลใดๆให้สวดบทชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญท่านมาร่วมด้วยทุกครั้งบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาเป็นบทสวดมนต์เพื่ออัญเชิญเทวดามาฟังธรรมของพระองค์แต่ถ้าท่านรู้คำแปลแล้วจะเห็นว่าไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการประกาศเชิญให้ผู้สนใจเข้ามาฟังธรรมของพุทธองค์และบทสวดมนต์นี้ตอนขึ้นต้นจะเป็นการเตือนผู้สวดให้ระลึกอยู่เสมอว่าต้องประกอบด้วยเมตตาจิตมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองสำหรับท่านที่จะสวดคาถาหรือบทสวดใดก็ขอให้ท่านเลือกสวดได้ตามใจที่ท่านปรารถนาเพราะดีทุกบทแน่นอน 1. ก่อนสวดต้องสมาทานศีลก่อนเหตุผลที่จะต้องสมาทานศีล5หรือศีล8ก่อนนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5จึงจะได้ผลดีไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่มีศีล5ในใจการสวดมนต์ก็เป็นเพียงการท่องจำไม่มีประโยชน์และเป็นการทำให้ตัวเองบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตสำหรับการถือศีล8นั้นจะยิ่งดีมากๆในวันเกิดของตนในรอบสัปดาห์หรือวันพระต่างๆซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของท่านเอง 2.สวดมนต์สวดคาถาที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการหลังจากนี้จะเป็นบทสวดคาถาที่ท่านสามารถเลือกเอาตามที่จิตศรัทธาขอแนะนำท่านที่มีปัญหาการเงินให้เน้นสวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระคาถาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูคาถาชินบัญชรของสมเด็จโตหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สวดบทสวดโพชฌงคปริตหรือคาถาพาหุงเป็นต้น 3. สวดมนต์เสร็จต้องเจริญภาวนาต่อซึ่งเมื่อสวดทุกคาถาตามที่จิตปรารถนาแล้วก็ถือว่าวันนี้เราได้เป็นผู้มีศีลและสวดมนต์สร้างบุญมีความเป็นสิริมงคลแล้วต่อจากนั้นขอให้ทำสมาธิอีกระยะหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิแนะนำให้นั่งในท่าสบายๆอย่าไปเกรงวิตกกังวลอะไรเอามือซ้ายทับมือขวาขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายๆหลับตาสูดลมหายใจเข้าให้ภาวนาว่าพุทธหายใจออกว่าโทปล่อยใจให้สบายนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพก็ได้นั่งสัก 5-10 นาทีให้ใจสงบอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนเราหายใจปกติหากมีอาการวูบวาบหรือเกิดนิมิตเห็นอะไรไม่ต้องตกใจให้หายใจลึกๆ 2-3 ครั้งนิมิตต่างๆก็จะหายไปถ้ารู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อยตรงไหนให้เอาใจไปจับตรงที่รู้สึกเจ็บสักระยะหนึ่งก็จะคลายความปวดเมื่อทำสมาธิจนรู้สึกจิตนิ่งดีแล้วในช่วงสุดท้ายขอให้พิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องอนิจจังอันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพิจารณาถึงร่างกายของเรานั้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเมื่อถึงเวลาก็ต้องสูญสลายกลับคืนไปไม่มีเหลือพิจารณาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์มองค้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงและการที่จะแก้ไขได้หลายคนพิจารณาจนค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภายนอกบางคนมองทะลุถึงเรื่องของทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นเรื่องของวัตถุที่ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไป
ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนใจก็เป็นสุขได้ถอดถอนจากกิเลสลดความอยากได้อยากมีออกไปในชีวิตได้ในการพิจารณานี้ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นมหาบุญกุศลและมีประโยชน์มากในชีวิตของคนเราทุกคน 4. ให้อธิษฐานจิตและขออโหสิกรรมเมื่อได้ทำเจริญสมาธิภาวนาจนสมควรแก่เวลาเมื่อจะออกจากสมาธิให้ทำใจให้อภัยให้อโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามให้อโหสิกรรมไปทั้งหมดไม่มีติดค้างในใจเสร็จแล้วให้อธิษฐานดังนี้เสียก่อนโดยตัวอย่างบทอธิษฐานข้าพเจ้าชื่อของเราถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้บอกทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนมาหลายครั้งจนจำไม่ได้ให้ใช้ชื่อเก่าขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงจะมีขึ้นในปัจจุบันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีและเพื่อขอเมตตาขออโหสิกรรมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่เคยกำเนิดมาแล้วในทุกกับทุกกันพรหมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบรรพบุรุษปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายในทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางกุศลทั้งปวงไม่ให้ส่งผลในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถรับได้ขอเมตตาจากท่านท้าวยมราชนายนิรยาบาลพระแม่ธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสงผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นในกรณีอุทิศให้ผู้อื่นปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอาทิเพื่อความสำเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกำไรดีให้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ต้องระบุบอกละเอียดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญเมื่ออธิษฐานจิตจนเสร็จจากนั้นเอาเงินที่จบไว้ในมือใส่เงินลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาหรือรูปพระในขณะที่ใส่ให้นึกถึงภาพว่าตนเองกำลังใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระศิวลี
พระอุปคุตพระสังกัจจายหรือพระสงฆ์ที่ท่านเคารพ 5. แผ่เมตตากรวดน้ำเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาแล้วกรวดน้ำถ้าจิตถึงจริงไม่ต้องกรวดน้ำก็ได้เป็นการกรวดแห้งแต่ต้องแผ่เมตตาให้ทำอย่างนี้ทุกวันอย่าได้ขาดเมื่อมีเวลาว่างให้เอาเงินนั้นไปทำบุญที่วัดเขียนหน้าซองว่าถวายเป็นค่าภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นให้แผ่เมตตาออกไปจะเป็นคำบาลีหรือคำพูดธรรมดาอย่างจริงใจได้ทั้งนั้นเวลาแผ่เมตตาให้ตั้งนิมิตว่ามีลำแสงที่อบอุ่นออกมาจากใจเราไปสู่ทุกทิศทุกทางทั้งบนฟ้าพื้นดินลงไปชั้นบาดาลด้วยความปรารถนาดีอย่างที่สุดหลังจากกล่าวแผ่เมตตากรวดน้ำเสร็จแล้วให้เอาน้ำที่กรวดเสร็จแล้วไปรดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนที่รดน้ำให้กล่าวในใจหรือออกเสียงก็ได้ว่าขอเมตตาให้แม่พระธรณีท่านพระยายมราชท้าวจตุโลกบาลทั้ง4โปรดเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญเมื่อรดน้ำเสร็จสิ้นก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสำเร็จแล้วในวันนี้ขอให้มันทำทุกๆวันเท่าที่จะทำได้ครูบาอาจารย์สอนเคล็ดวิชานี้ที่ขอเมตตาจากท่านนำมาบอกอย่างละเอียดในบทนี้ท่านยังบอกอีกว่าหากใครทำได้ครบถ้วนตลอดเวลาแล้วถือว่าเป็นการทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยสิริมงคลซึ่งจะส่งผลให้คนที่ทำนั้นสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตตนเองได้ไม่ว่าอยากสุขอยากรวยแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่มีข้อแม้อย่างเดียวเท่านั้นต้องทำเท่านั้นถึงจะได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ